ในวันนี้ตื่นเช้ามาค่ะโอ้โหมีหลายอย่างเปลี่ยนไปเลยนี่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆค่ะเพียงแค่เราฟาร์มบริกมาให้คุณวรรณวีก็มารีโนเวทหมู่บ้านแล้วโอ้โหไปเลยค่ะนี่คือหมู่บ้านที่ถูกรีโนเวทใหม่นั่นไงเขากำลังไปนู่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะรีโนเวทบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังในหมู่บ้านนี้ค่ะโอ้ยอันนี้มิวเห็นไปแล้วนะตั้งแต่ตอนสร้างแล้วค่ะโอ้โหมีหลายหลังแล้วแล้วเขาก็บ่นว่าทำไมชาวบ้านไม่ค่อยมาบ้านหลังนู้นเลยทำไมชาวบ้านไม่ค่อยมาบ้านหลังนี้เลยโอ้โหพื้นค่ะปูด้วยดินโคลนสวยงามมากๆตัดด้วยบันไดค่ะนี่เลยโอ้โหสวยไหมล่ะคุ้มเนี่ยคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากๆแน่นอนโอ้โหดูบ้านสิคะสุดๆอ่ะโอ้โหชอบมากสวยมากอ่ะชอบมากเลยจะใช้เป็นโทนสีเดียวกับดินโคลนเนาะมิวว่ามันคุ้มมากๆนะเนี่ยโอ้ยมันคุ้มยังไงนะหรือแค่เราทำฟาร์มไว้ให้อ่ะมันก็มีสิ่งนี้เกิดในหมู่บ้านของเราด้วยอ่ะเอ้ยนี่บ้านประตูเหล็กเป็นที่เก็บของที่เราเพิ่งเดินออกไปค่ะบ้านหลังนี้รู้สึกจะกว้างกว่าคนอื่นเขาเลยนะมีอะไรอุ้ยเตียงนอนหลายเตียงให้ชาวบ้านมาอยู่แน่นอนเดี๋ยวนะแล้วข้างในปักท่อหรือยังปักท่อหรือยังโอเคปักแล้วค่ะสว่างแล้วมีคนกำลังจะมาปั๊มหรือเปล่าใช่บางทีเราก็ช่วยปั๊มนิดๆหน่อยๆค่ะก็กำลังทำอะไรนะเช็คดูซิน้ำพร้อมหรือยังพร้อมนั่นไงคะกำลังปั๊มดินโคลนอยู่ทำเลยจ้าเดี๋ยวเก็บข้าวให้เขาหยุดวางแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะโดได้มาอย่างเยอะมากๆปั๊มดินโคลนค่ะมันจะมีผิดพลาดเล็กๆเวลาที่แบบหน่วงหรือกระตุกค่ะมันก็จะอาจจะมีดินโผล่มาสักอันสองอันแต่ก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าโอเคปลูกพืชระบบฟาร์มเมอร์ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะวางไปเลยแล้วก็ยืนรอเดี๋ยวมันก็ปลูกให้เต็มเองนั่นแหละเสียงดังแปลกๆดีนะมันดังแบบเป๊ะ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 จริงด้วยนั่งแบบแปลกๆนั่นไงคนที่ทิ้งตัวไว้กำลังจะมาเก็บแล้วค่ะโอ้ยปั๊มเองก็ได้หมิวสร้างแค่ตรงฟาร์มปั๊มนี่ให้ใช่ไหมคือมาไถดินโคลนไปเรื่อยๆอย่าไปก่อสร้างเรื่อยๆเลยอ่ะหุยดีดีค่ะสวยอ่ะหมู่บ้านนี้เริ่มดูดีมากๆแล้วนะเนี่ยว่าแต่ทำไมหมิวต้องไปเก็บข้าวล่ะคะมันสำคัญยังไงคือนี่ค่ะถ้าเราเอาข้าวค่ะไปรวมกับบล็อกโคลนใช่ไหมมันจะกลายเป็นนี่ค่ะนี่ไงบล็อกโคลนรวมกับข้าวปุ๊บกลายเป็นโคลนที่แบบอัดบล็อกแล้วคนที่อัดบล็อกก็เอาไปทำเป็นบริกได้ค่ะโอ้โหมันก็คือสวยงามเป็นแต่ละทอดแต่ละทอดเนาะจากสีดำค่ะรวมกับสีออกเหลืองๆก็เลยกลายเป็นสีออกเหลืองเหลืองเนื้อเนื้อเนาะแล้วก็เอาไปอัดบล็อกอีกทีหนึ่งทำบันไดก็ได้ทำรั้วก็ได้ค่ะโอ้โหสแลบก็ทำได้นะสวยงามมากๆค่ะไมโครฟ 1.19 สิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือต้นโกงกลางใช่ไหมคะแต่เวลาที่เขาขยายพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้ขยายพันธุ์โดยใช้ต้นอ่อนนะเขาขยายพันธุ์โดยใช้ฝักโกงกลางค่ะนี่ยังไงล่ะคุณผู้ชมบอกว่ามันปลูกได้ทั้งบนบกก็ได้นะพี่หรือปลูกในน้ำก็ได้ค่ะแต่มิวรู้สึกว่าในน้ำมันโตไวกว่านั่นเองไหนฝักโกงกลางนี่ค่ะมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือโตแบบสเตจ2มั้งสเตจ3สเตจ4ค่ะนี่คือโตขั้นสุดจะกิดออกมาเราก็จะได้ฝักแหละแต่ถ้ามันไม่มีฝักล่ะทำยังไงก็ยัดบนมิวเข้าไปในใบเลยค่ะนี่เห็นปะยัดบนมิวก็เกิดฝักได้เล่นการโตสกิดเล่นการโตสกิดพอเห็นรูปแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะปั๊มฝักโกงกลางมาใช้ค่ะในอนาคตเราจะได้แบบมีแบบต้นโกงกลางปลูกกระจายไปพื้นที่เนาะสวยๆอะไรอย่างนี้แล้วรออะไรคะจัดกันเลยดีกว่าฟาร์มปั๊มฝักโกงกลางค่ะด้านนู้นของ 1.19 เป็นฟาร์มดินเหนียวใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฟาร์มปั๊มฝักโกงกลางนั่นเองเอาล่ะเราจะมาเริ่มสร้างตรงนี้กันเลยค่ะเพิ่งนึกอะไรได้ฟาร์มปั๊มฝักโกงกลางต้องใช้ใบมันค่ะสกิดใบต้นโกงกลางมาสัก1ใบ2ใบ3ใบก็ได้เผื่อไว้รูปแบบที่ง่ายที่สุดนั้นมันไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ส
2บล็อกแบบนี้ค่ะเอ๊อยากจะปั๊มให้สูงๆหน่อยใช่ไหมโอเคงั้นก็สัก4บล็อกแล้วกันแล้วเราก็วางใบไม้ลงไปค่ะบล็อกแรกสุดตรงนี้ค่ะวางเป็นดิเพนเซอร์เลยแล้วบล็อกข้างล่างตรงนี้ค่ะวางดิเพนเซอร์อีก1ตัวก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วมันง่ายใช่ไหมแล้วลองใส่บนมิวไปในนี้ดูนะใส่ไปทั้งคู่ค่ะถ้าให้กระแสไฟไปปุ๊บเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงคะมันเริ่มโตแล้วแต่นี้จะไม่มีอะไรไม่มีผลรอบต่อไปค่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้เจ้าตัวดิเพนเซอร์ข้างล่างค่ะในการเร่งการโตแต่ว่ามันไม่โตใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ไงอ่ะเห็นไหมคะใช่จ่ายมาเรื่อยๆค่ะโตปุ๊บก็แค่สกิดตรงนี้เราก็ได้แล้วรูปแบบนั้นง่ายมากๆเลยเราต้องก่อสร้างใช่ไหมมันต้องมีนั่งร้านแล้วก็เห็นนั่งร้านอยู่แถวนี้จิ๊กอะไปเอาในกล่องก็ได้นะแต่ขโมยของคนอื่นนี่มันสบายใจกว่าเยอะเลยนี่นี่ก็ไม่เห็นน่ะก็อยู่นู่นน่ะไปแหละถ้าเขารู้ว่าหายไปไหนนี่ก็คนแถวนี้เลยอะอยู่กันอยู่2คนเอาล่ะมาเลยก็เริ่มวางวงจรง่ายๆเลยค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ข้างหลังตัวนี้ไปใช่ไหมแล้ววางบล็อกต่อมาแบบนี้ค่ะตัวนี้วางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกแล้วก็จ่ายกระแสไฟขึ้นมาบนบล็อกนี้แค่นี้ค่ะสำหรับวงจรด้านหลังเนาะต่อไปก็วงจรด้านหน้าใช่ไหมมิวขอตัดต้นกงกลางตัวนี้สักนิดหนึ่งค่ะมาเลยล่วงโลดเอาไม้กงกลางมารวมกันแบบนี้แล้วก็คราฟเป็นกล่องค่ะแน่นอนว่ามันคือกล่องอะไรคะตรงนี้มันก็จะเป็นกล่องแบบเก็บของยังไงล่ะปักกงกลางที่ร่วงมาค่ะก็จะเข้าสู่กล่องนี้ไปเลยลืมของอย่างหนึ่งค่ะมาที่นี่ก่อนเอาเตาเผาค่ะเผาเลยต้องการหิน2ก้อนค่ะสโตน2ก้อนได้มาแล้วทำเป็นแผ่นเหยียบค่ะเรียบร้อยตัวนี้จะมีวงจรแบบระบบเปิดปิดการทำงานด้วยระวังบล็อกตรงนี้เนาะแล้วเราวางแผ่นเหยียบตรงนี้ค่ะโอ้มีคนนอนให้ขอบคุณเนี่ยยึบเด้งขึ้นได้ปึ๊บเด้งขึ้นได้ตัวนี้จะเป็นอะไรคะก็เอาง่ายๆเลยนี่ระบบกระพริบนั่นเองค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊บล็อกโคลนเราไม่พอนะอะไรอย่างนี้จิ๊กสินี่ไงล่ะมีให้จิ๊ก ชีวิตนี่มันสบายจริงๆโอ้ยนี่คือระบบกระพริบใช่ไหมนี่เห็นไหมคะมันทำงานได้แต่เดี๋ยวอันนี้เราวางผิดค่ะเราต้องวางใหม่ให้มันสูงขึ้นกว่าเดิม1บล็อกค่ะแล้วก็เดินกระแสไฟมาเลยคำถามคือทำไมต้องสูงขึ้นล่ะก็คือปกติมันจะไม่ทำงานใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเหยียบตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเริ่มการปั๊มโอ้โหอันนี้หมดบนมิวแล้วเพราะใส่ไว้แค่นั้นค่ะนั่นเองนี่แหละคือรูปแบบที่เราตั้งใจไว้คิดไปคิดมารู้สึกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แผ่นเหยียบคนเราอ่ะมันขี้เกียจใช่ไหมใช้ระบบแค่ตัวเดินผ่านระบบก็ทำงานดีกว่าค่ะก็ที่ไฟฮุกน้อยแล้วเชื่อมต่อกันด้วยสตริงค่ะเนี่ยแค่มายืนตรงนี้ค่ะปึ๊บระบบมันก็ทำงานได้อะไรอย่างนี้นั่นแหละที่วางแผนไว้เล่นอย่างนี้เลยเหรอ ใช่อ่ะเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้เลยแล้วกันดูสิทำงานได้ไหมทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราวางกระแสไฟตรงนี้ล่ะเอ๊ทำงานได้ค่ะระบบกระพริบวางไปเลยใช่ถูกต้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะตรงนี้เชื่อมสายไฟมาด้วยกันดูสิเห็นไหมทำงานได้เนี่ยแค่มายืนตรงนี้ค่ะถูกต้องแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่คือรูปแบบนี้แต่ทีนี้มิวจะตกแต่งตรงนี้อีกนิดหนึ่งค่ะเป็นบล็อกกั้นว่าไม่ให้ยืนชิดไปนะอะไรอย่างนี้นั่นเองแล้วก็เราจะล้อมกรอบค่ะเพื่อเป็นการปกป้องคนที่มา FK ว่าเอ้ยจะไม่โดนแฟนช่อมฉกตายนะอะไรอย่างงี้กระจกก็เตรียมมาแล้วฟังเสียงบริกสิคะเสียงมันแปลกๆเนาะ
ดังเหมือนแบบเอากระดาษมาตีกันน่ะใช่อะไมโครมันออกแบบระบบเสียงมาอย่างนี้เลยหรอเนี่ยเออก็แปลกดีอะแต่ก็แบบไม่ได้แหลมเนาะไม่ได้แหลมแบบเสียดแก้วหูก็โอเคถือว่าใช้ได้แล้วแหละแค่นั้นก็พออะทางเข้าตรงนี้มาเหยียบตรงนี้ปั๊มตรงนั้นโอ้โหเพอร์เฟกต์จ้าอย่างสุดท้ายไม่มีอะไรต้องทำแล้วมั้งเฮ้ยนิดหนึ่งนะนี่ไงคะโบนมิวไงคะของที่ต้องเอาใส่ลงไปนั่นเองเราก็วางไปอย่างนี้เลยด้านข้างค่ะต่อบอกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็วางกล่องค่ะกล่องมาข้างบนหัวนี้เลยเอ้ย มันมีหลุมตรงนี้วางกล่องแบบนี้เลยแล้วก็บนบล็อกค่ะที่เรามาย่อยเป็นบนมิวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปให้ส่งไอเทมเข้าไปยังดิสเพนเซอร์ทั้งสองตัวค่ะวีเยอะเต็มที่ลูกเต็มที่ส่งไปเลยส่งเข้าไปเลยนี่ค่ะเอ๊ะเขามีนั่งร้านมาใหม่อีกแล้วอ่ะเราจะจิ๊กอีกรอบได้ไหมเนี่ยแต่นั่งร้านที่เอาไปยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเดี๋ยวอยากได้อะไรบางอย่างนะมีไม่เอ่ยนี่ไงล่ะประตูฟรีค่ะนี่มันสายจิ๊กจริงๆนะเนี่ยเขาเรียกว่าเฮ้ยของมันใช้ร่วมกันค่ะเราก็แวะมาเอานิดหนึ่งใช่ไหมเอ้ยเขาอยากได้ไม้กองกลางหรือเปล่าคุณวันนบีอยากได้ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันก็น่าจะอยากได้แหละเพราะก่อสร้างใช้ไม้กองกลางนั่งขนาดนั้นน่ะเราก็เลยมาทำให้นี้ยังไงล่ะเปิดประตูเข้ามาค่ะมิวเอาออฟซิเดียนมาด้วยวางไว้สักขอบมุมนี้สักหนึ่งตัวแล้วกันเอาไว้เล็งค่ะปิดเลยได้ไหมก็ได้นะเทสระบบครั้งที่หนึ่งขึ้นมาเหยียบตรงนี้นี่ค่ะลิงตรงออกซิเดียนที่อยู่ตรงนู้นค่ะเพราะออกซิเดียนเป็นบล็อกที่เราทำลายด้วยมือเปล่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราลิงข้างล่างมากเดี๋ยวมันจะเป็นการทำลายคอปเปอร์เนาะเราเริ่มมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราลิงนี่ค่ะขอบมุมตรงนี้เพราะว่ามันคือโตขั้นสุดโอ้โหสกิดไปเรื่อยค่ะชิวๆปั๊มไปเลยระบบง่ายๆค่ะว่าเป็นรูปแบบที่ออกแบบมาให้แบบง่ายๆเนาะทำแป๊บเดียวค่ะใช้2ดิสเพนเซอร์ก็จบละไม่ต้องวางวงจรให้ยุ่งยากด้วยก็ทำไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะมาตรงนี้เลยค่ะโอเควางบล็อกลงไปนี่ไม่ใช่บล็อกนี่คืออัมเมอร์สแตนค่ะแต่ในเซิร์ฟมันถูกคัสตอมมาแล้วมิวจะเขียนชื่อค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มข้าวเนาะแล้วก็ฟาร์มดินเหนียวค่ะฟาร์มดินโคลนสิดินเหนียวอะไรกด Enter มาแล้วชื่อมันจะขึ้นค่ะนี่ไงล่ะแล้วก็ทำให้มองไม่เห็นฐานค่ะให้เป็นแบบลอยๆนี่ฟาร์มข้าวกับฟาร์มดินโคลนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วในด้าน บ้านเลยใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะขอบเหล็กตรงนี้รื้อใหม่ก็ได้ตรงนี้เราก็เขียนเลยค่ะวิบชื่อว่าฟาร์มฝักกงกลางค่ะเพราะว่ากงกลางปลูกโดยใช้ฝักไหมเอ้ยไปเลยแล้วก็ตั้งค่าให้มองไม่เห็นนี่ค่ะเป็นยังไงล่ะมันดูดีใช่ไหมโอ้โหอักษรเขียนไว้ขนาดนี้ถ้าใครยังหาไม่เจอเนี่ยค่ะก็ลำบากแล้วแหละนี่เลยในนี้ค่ะเราก็ได้ฝักโกงกลางมาแล้วปั๊มได้เรื่อยๆค่ะบนมิวเราก็มีให้โอ้โหมาเป็นบล็อกบนบล็อกนี่หาง่ายมากเลยค่ะฟาร์มเหล็กทำให้เราได้บนบล็อกจากดอกป๊อปปี้นั่นเองอ่ะเก็บไว้ในนี้ค่ะประตูทางเข้าออก2ประตูเรียบร้อยแล้วมันก็ดูดีเลยนะดูข้างนอกนี้สิเป็นระเบียบค่ะล้อมกรอบเรียบร้อยป้องกันแฟนทอมด้วยมันเหลือพื้นที่หนึ่งค่ะมิวก็เลยเอาบล็อกดินเหนียวค่ะมาวางเนาะแล้วก็ปลูกเซปลิงลงไปค่ะก็เวลาที่มันโตขึ้นก็ได้ตัดค่ะแล้วก็เอาไม้ไปสร้างบ้านต่อนั่นเองพอดีพื้นที่มันเหลือนะเอตรงนี้วางต่อก็ได้นะคะเนี่ยวางไปนี่เลยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับต้นกงกลางเต็มรูปแบบ
โอ้ยร่วงลงมากระล่างโอเคไม่เป็นไรค่ะเหมือนในนรกเป็นฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะโอ้โหชาวบ้านกับไอรอนโกเลมเดินเข้าเดินออกประตูนี้เป็นว่าเล่นใช่ไหมนายนั่นไงไปแล้วค่ะนี่คือทางเดินในนรกของเราค่ะตอนแรกคุณวานาบีก็ทำทางมาแล้วใช่ไหมแต่มิวมาตัดทางใหม่นิดหนึ่งค่ะให้มันเดินง่ายขึ้นแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้นะใกล้ถึงทางโค้งแล้วทางแยกแล้วระมัดระวังค่ะอย่าใส่พลุเต็มพิกัดเดี๋ยวหัวอาจจะขวบกำแพงได้ประมาณนั้นนั่นเองโอ้ถามว่าไกลไหมก็ประมาณ1,000 บล็อกค่ะตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้บอกว่าใกล้ถึงทางโค้งแล้วนะอะไรอย่างนี้เออแล้วเราก็โดนเต็มๆเนี่ยมีป้ายเตือนแต่ก็ยังโดนตรงนี้เหมือนกันค่ะหันลูกศรนี่บอกว่านู่นอ่ะใกล้แล้วใกล้ถึงทางโค้งแล้วนะแล้วก็ในนี้ค่ะอย่างที่เห็นโอ้ผ่านไปเลยบ้านแมกมาบล็อกค่ะเส้นทางยาวไกลขนาดในนรกยังต้องบินน่ะนี่ไงมีป้ายเตือนแล้วระวังทางโค้งวิบถึงตรงนี้พอดีนี่ไงภูเขาหิมะ 1.18 ค่ะออกไปสิพอออกมาใช่ไหมก็จะเป็นของเวิลด์ 1.18 ตรงนี้นั่นเองค่ะเอ้ยดี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 เจอแผนแล้วเปิดปฏิบัติการสิ่งที่อยากทำมานานค่ะนี่เลยกรงยังใหญ่ตรงนี้เตรียมไว้สำหรับเจ้าพวกแพทที่ดื้อที่ซนทั้งหลายบอกเลยสิทธิ์เราแน่นอนเนี่ยเอาล่ะบันไดก่อนทำทางขึ้นให้ดีๆสำหรับแพค่ะเข้ามาในนี้ได้อย่างสะดวกไปดูซิแพสแต็กกันอีกแล้วใช่ไหมจะแตกเป็นประจำค่ะแงบถือข้าวตัวเองสนใจอาหารไหมสนใจสิมาแล้วสิตามมาเลยค่ะแล้ว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 เข้ามาเข้ามาแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วออตัวน้อยกำลังตามมาด้วยค่ะไหนใช่ไหมเอ้ยมาแล้วยินดีต้อนรับจ้าแล้วก็ให้อาหารไปเลยแยกตัวไปเลยค่ะไหนดูสิจ้าจ้าจ้าเอ้ยอ้าวเอ้ยเขาหายไปข้างหนึ่งแล้วนี่ไงล่ะคะเราได้เขาแพ้มาแล้วโอ้ยเขาหายไปข้างหนึ่งแต่เราไม่สงสารนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วค่ะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเข้ามาในที่สุดเขาก็เอาเข้ามาแล้วน่าเล่นเนาะเสียงไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแพทแต่ละตัวมันจะดรอปเขาแค่หนึ่งชนิดของเสียงเพลงใช่ไหมก็คือนี่ค่ะมันจะมีชื่อบอกหนึ่งตัวค่ะดรอปซิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะดรอปสิ่งนั้นค่ะตลอดไปนั่นเองหรือถ้าดรอปซีกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะดรอปเป็นชื่อเพลงเนาะก็คือซิกตลอดไปค่ะ1ตัวจะดรอปแค่1ชนิดของเพลงถ้าเราอยากได้หลายๆเสียงเราก็ต้องร้อยเขามาชนกำแพงหินนี่ต้องรอเหรอต้องรอบอกเลยนี่คืองานของความใจเย็นใจเย็นนะ 5 minutes later เรายืนรอขนาดนี้แล้วนะตัวเองไม่มีตัวไหนสนใจเลยค่ะแม้แต่สักน้อยมาแล้วมาแล้วแล้วย้อยไม่ตัวนี้เขาหายไปแล้วตัวเองเอาตัวที่เขาเต็มสิไอตัวที่พุ่งจนเขาหักแล้วก็ขยันที่จะพุ่งอีกนะฮะเนี่ยเออไอตัวที่เขายังไม่หักนี่ไม่ยอมพุ่งเลยอ่ะนั่นไงตัวเขาหักแค่พุ่งประจำแล้วจะพวกที่เหลือล่ะทำไมไม่พุ่งเลยตัวเองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยอ้าวเงียวทำไมไม่ตบล่ะหรือว่าแพ้ที่เป็นสแต็กแบบนี้มันไม่ดรอปคะมิวไม่ชัวร์นะอันนี้อยู่ใกล้ไปค่ะผมไม่มีทางพุ่งหรอกมันใกล้เกินมันต้องมีระยะชาร์จเนี่ยไอตัวเขาหางนี้ชอบพุ่งประจำเอ้าพุ่งแล้วดรอปอีกเขาหนึ่งค่ะแต่เป็นเพลงเดียวกันค่ะเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นเองโอ้ยเขาแพ้หายหมดแล้วนี่อ๋อก็คืออย่างนี้นี่นั่นจะพุ่งไหมไม่
ป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะคือมันพุ่งครั้งแรกอาจจะดรอป1เขาหรืออาจจะดรอป2เขาเลยก็ได้เนาะแล้วเขาก็จะพุ่งไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหได้มาแล้วแต่เราก็อยากจะรู้ไอ้เจ้าพวกตัวที่สแต็กอยู่เวลาพุ่งมาแล้วดรอปเขาเนี่ยมันจะดรอปกี่เขาคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วเอ้ยโอ้โห8เขาเลยอ่ะโอ้ยคุ้มแพ้ที่สแต็กมาเวลาดรอปโอ้ยเอ้าตัวนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี่อ่ะเพลงที่ต่างกันอ้าวมันดรอปเพลงเดียวกันหมดเลยแปลว่าเราไม่ควรเอาแพ้ที่สแต็กกันมาสินะโอ้ดรอปเพลงเดียวกันเลยอ่ะคือตอนนี้เราได้มา3เพลงค่ะมีฟิลมีซิงมีซีกอ่ะแค่นั้นค่ะโอ้อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าสเต็กไม่ดีค่ะแต่ในเซิร์ฟมันเป็นระบบสเต็กสัตว์ใช่ไหมเออใช่ดูสิกลายเป็นว่าแพ้ทุกตัวพวกนี้ค่ะดรอปเพลงเดียวกันหมดเลยโอ้โอเคฟังเสียงกันดีกว่าวิวชอบเพลงเนี้ยมันมีครูดาวด้วยค่ะเพลงนี้ดีที่สุดแล้วนะเนี่ยฟิลนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ค่ะแต่ตื้อตื้อเนี่ยดีเฮ้ยชอบคุ้มกว่าคุ้มแต่แค่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้เนื้อแพ้คะเนื้อแพ้นมแพ้น่ะเมื่อไหร่มันจะเข้ามามันยังไม่ดบเลยค่ะยังไม่มีให้เลยโอ้โหชอบอ่ะชอบเพลงนี้ที่สุดเลยค่ะข้อมูลเขาบอกว่าเมื่อแพ้ที่โตเต็มที่ค่ะพุ่งชนบล็อกค่ะที่มันเป็นบล็อกแข็งๆอ่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบมีโอกาสที่จะดบเขาแพ้มาค่ะซึ่งบล็อกที่แข็งนี้ก็อย่างพวกโออเนาะมันจะเป็นพวกออค่ะคอปเปอร์ออเอมเบอร์ออไอรอนออแล้วก็ล็อกแพ็กไอค่ะแล้วก็สโตนมิวเลือกใช้เป็นสโตนนั่นเองก็คือต้องเป็นบล็อกพวกนี้นั่นเองค่ะมันมี8ทายของเสียงเพลงที่เกิดจากเขาแพ้ค่ะถ้าเป็นแพ้ธรรมดานะมันจะออกเป็นเพลงเป็น Ponder Think Seek Feel ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น Screaming Ghost ค่ะมันจะเป็น Admirer แล้วก็ Call แล้วก็เยินแล้วก็ Dream 4เพลงนี้ค่ะโอ้แปลว่ามันน่าเก็บสะสมเหมือนกันนะเนี่ยแบบเป็นเพลงใช่ไหมเป็นเสียงค่ะไม่ใช่เป็นเพลงที่เป็นเสียงค่ะเสียงจากเขาแพ้เฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยแต่ในวันนี้ค่ะเราได้มาตั้ง3เสียงแล้วใช่ไหมเราได้ฟิลค่ะเราได้ซิกแล้วเราก็ได้สิ่งมาแล้วแต่พอนเดอร์ยังไม่ได้อ่ะคอกับเยินนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าแพ้ของเรามันสแต็กใช่ไหมก็เป็นว่าในตอนนี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมโอ้ได้มาหลายอันแต่เพลงเดียวกันหมดมันสแตกก็เลยเป็นเพลงเดียวกันไม่ดีเลยค่ะโอเคได้เขาแพ้มาเล่นค่ะเพลงที่เราชอบที่สุดไม่ใช่ซิกไหนอันไหนเอ่ยนี่ไงร้องเพลงกันเตอร์คุณผู้ชมคะ EV นี้ค่ะเราลากันไปก่อนเนาะมิวชอบมากเลยที่ในที่สุดก็ได้มาแล้วเพราะว่าเห็นว่าเวอร์ชั่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยได้มาตั้งนานแล้วใช่มั้ยแต่อันนี้เราแบบใน Minecraft Java Edition ค่ะมันเพิ่งได้มา ชอบโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะในตอนหน้าดาวเลยนะเราจะมาเก็บสะสมเขาแพ้ให้ครบทุกเขาค่ะแล้วเราจะลองดูซิว่ามันมีรูปแบบฟาร์มไหนที่เราสามารถฟาร์มเขาแพ้ได้มั้ยเออน่าสนใจมากEP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ